ขอยกกลอนสอนใจในยามยากช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์โลกทั้งโลกกำลังจะสั่นคลอนเพื่อสะท้อนผลกรรมคนทำมาจากวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าในไม่ช้าวิบากกรรมวิ่งเข้าหาให้โหยหวนคร่ำครวญแสนเวทนาคนทั่วล่าต่างล้มหายตายเป็นเบื่อหากไม่เชื่อให้เฝ้าดูจะรู้สึกต้องสะอึกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือทุกวันนี้มีใช้อย่างเหลือเฟือจะไม่เหลือให้ใช้ในบัดดลคนหลายคนวกวนเพื่อเสพสุขไม่เคยทุกข์ร้อนใจให้ขัดสนเฝ้าเอาเปรียบเบียดเบียนหมู่ผู้คนไม่เคยสนเวรกรรมมันมีจริงไม่ว่าใครใดๆในโลกนี้ชั่วหรือดีทุกเยาว์วัยชายหรือหญิงสัจธรรมเท่านั้นคือความจริงทุกสรรพสิ่งหนีไม่พ้นผลของกรรมคนคิดดีทำดีย่อมมีสุขพ้นกองทุกชีวีไม่แปรผันพาพ้นทุกสิ้นวิบัติในฉับพลันบุญเท่านั้นที่หนุนนำคนทำดีผิดกับคนที่ทำผิดและทำพลาดต้องถึงคาดบาปกรรมซ้ำเป็นผีครั้งอยู่ดีมีสุขไม่ใฝ่ดีพอจะม้วยชีวีแล้วใฝ่บุญกุศลหนุนบุญใดไหนจะช่วยมีแต่ซวยเท่านั้นที่เกื้อหนุนเกิดเป็นคนไม่เคยคิดตอบแทนคุณจะเอาบุญที่ไหนมานำพาอีกไม่นานก็ถึงกึ่งพุทธะเป็นจังหวะรอยต่อศาสนาสิ่งทุกสิ่งย้อนกลับสู่เวลาทรัพย์ไร้ค่าคนยึดจิตอภิญญาถิ่นกาขาวยาวนานจะผันผ่านพระศรีอานอริยะเมตไตรเข้ามาหาศรีวิไลฝ่ายธรรมทุกเวลาเทวดาปกป้องตลอดกาลอยากอยู่ดีมีสุขถึงยุคนั้นต้องช่วยกันสร้างกรรมดีไว้สืบสารภัยวิบัติโลกสลายอีกไม่นานสิ้นคนพาเหลือคนดีไม่กี่คนคำยืนยันปู่ฤาษีภารตะให้สละอย่ายึดมั่นอย่าสับสนให้รู้ไว้ภัยจะถึงทุกตัวตนให้ทุกคนหลบลี้หนีออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะบังเกิดจำไว้เถิดจะสิ้นยุคกลุ่มเศรษฐีที่คดโกงฉกฉวยจนได้ดีจะสิ้นทีหมดท่าพาตรอมตมบาปและกรรมตามซ้ำไม่ย่อหย่อนกินหรือนอนเดินนั่งช่างคืนขมถึงรวยทรัพย์เคยยิ่งใหญ่ยิ่งระทมก็จะล้มจมดิ้นสิ้นกันไปจาก49เข้าถึงปี62ฟ้าจะร้องคำรามสุดหวั่นไหวธรณีจะโกรธเป็นฟืนไฟพระภัยไซจะถามโถมโจมตีเราพระคงคาจะไหลบ่าหุ้มเปลือกโลกดาวนอกโลกพุ่งชนคนอับเฉาให้รีบลุกและตื่นเถิดพวกเรารีบเดินหน้าถึงธรรมค้ำชีวาภาคกลางหนึ่งใต้หนึ่งพึงจำไว้จมอยู่ใต้คงคาแน่หนักหนาผืนแผ่นดินคลุมด้วยน้ำสุดลูกตาชาวประชาไร้แผ่นดินสิ้นชีพวายเหนืออีสานตอนล่างต่างรันทดแผ่นดินลดหดหูไม่รู้หายเหลือก็น้อยคนบุญที่รอดตายนอกนั้นไซไร้ชีวิตวิบัติภัยบนท้องฟ้ามืดมนฝนหาใหญ่ห่อหุ้มไว้เจ็ดราตรีอรุณฉายสัตว์เล็กใหญ่ดับดิ้นแทบวอดวายที่ไม่ตายกลายมีพิษปลิดชีพกันพายุลมสลาตันนับว่าร้ายก็ไม่ไหวต้องแพ้ลมกำหันฝนที่ไหนพัดที่ใดตายฉับพลันไม่มีควันมีแต่พิษชีวิตวอดวายพลังจากนั้นคนที่เหลือจะแปรเปลี่ยนบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดสายทุกข์และโศกโลกมนุษย์จะผ่อนคลายศรีอริยะเมตไตรจะบันเจิดเกิดขึ้นพลันสร้างมนุษย์สร้างโลกให้ผุดพองตามคันลองศรีวิไลให้เฉิดฉันสิ้นทุกโศกโรคภัยไม่รมรันจิตเท่านั้นที่วัดใจให้อยู่ยืน
ทรัพย์เงินทองก่ายกองเต็มไปหมดช่างรันทดไม่มีค่าเท่าผ้าผืนสิ่งที่หาและใฝ่ทุกวันคืนที่ยั่งยืนคือจิตผ่องอำภัยอาศัยกรรมทำดีช่วยชูค้ำให้ได้นำสู่พิญญาหน้าสดใสทั้งอิ่มเอิบอิ่มกายอิ่มจิตใจพระยาธรรมนั้นไซคือกฎเกณฑ์หากไม่เชื่อสิ่งที่กล่าวชาวโลกเอ่ยจำไว้เลยนี่คือแท้แน่หนักหนาเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะรู้ว่าเริ่มตั้งเขาเข้าสู่การพายุโหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวโลกทั้งใบไม่แน่นไร้แก่นสารธาตุดินน้ำลมไฟถูกรุกรานจากวิญญาณการอดีตกรีดทำลายคนทั่วโลกจะพบภัยพิบัติสารพัดปัญหาให้แก้ไขทั้งเรื่องโลกเรื่องคนจนวุ่นวายแก้อย่างไรก็ไร้ค่าพาล้มคลืนเป็นด้วยเหตุอาเพศโลกใบนี้ถูกย่ำยีจากมนุษย์สุดทนฝืนมุ่งทำลายล้างผลาญทุกค่ำคืนไม่อาจฝืนขืนปล่อยไว้ใจโลกตรมมอบให้เหล่าท่านทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นด้วยสติปัญญาของตนเองจากหลวงปู่ภารตะฤาษีบัวขาวจากหลวงปู่เทพโลกอุดรแจ้งไว้แก่หลวงปู่ภารตะฤาษีบัวขาวบทกลอนบอกเตือนภัยพิบัติโลกที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จากหลวงปู่เทพโลกอุดรที่ได้ฝากเตือนมายังหลวงปู่ภารตะฤาษีบัวขาวซึ่งเห็นแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับภัยพิบัติโลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และก็น่าจะเกิดขึ้นอยู่ต่อไปจนกว่าที่จบวาระกรรมของมนุษย์ที่ได้ทำเอาไว้และจนกว่าโลกจะปรับสมดุลของตัวมันเองเพื่อรักษาเยียวยาอาการป่วยตัวมันเองให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงและก็ยังคงหมุนวนอยู่ในระบบสุริยะของเราอยู่ต่อไปได้ตราบเท่าที่ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกกลมๆใบนี้ลองอ่านดูเผื่อว่าคุณอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากบทกลอนนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการจะรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็เกิดขึ้นมาแล้วและผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนเพียงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรหรือก็อาจจะเป็นประเทศไทยของเราก็เป็นได้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งที่ภาคใต้ของเราบทกลอนเขาเขียนเอาไว้ว่าดังนี้